่อนที่จะเริ่มวิดีโอนี้ขอเตือนอีกครั้งว่าใครที่ยังไม่รู้เนื้อเรื่องของเกม The Walking Dead Telltale Series แนะนำให้ลองไปเล่นหรือลองไปดูก่อนแต่ผมเชื่อว่าณเวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้เนื้อเรื่องของเกมนี้แล้วซึ่งถ้าคุณรู้เรื่องราวแล้วจากนี้จะเป็นการพูดถึงตอนจบของ The Walking Dead The Final Season ที่ทำให้ผมคาใจตั้งแต่ตอนแรกครั้งแรกตอนจบของ The Walking Dead The Final Season ในครั้งแรกที่ผมเล่นผมเตรียมใจไว้แล้วว่าถ้าตัวละครหลักอย่างเคลเมนไทน์จะไปรอดในซีซั่นสุดท้ายก็คงจะไม่แปลกโดยถ้ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราด้วยแล้วมันจะยิ่งทำให้ตัวเกมน่าสนใจมากขึ้นเพราะมันคือการเลือกที่ส่งผลต่อตัวละครที่เราเล่นจริงๆและขอเสริมนิดนึงนะถึงแม้เธอจะบอกว่าการเลือกจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องแต่ผมมองว่ามันส่งผลต่อตัวละครมากกว่าเนื้อเรื่องนะเพราะถ้าเลือกแล้วส่งผลต่อเนื้อเรื่องมันคงมีให้เราเลือกว่าจะยอมไปเป็นทหารของพวกลิลลี่หรืออะไรที่มันพอจะไปได้มากกว่านี้ซึ่งผมก็พอใจกับตอนจบที่เขาทำออกมานะแต่ถ้าเลือกแล้วส่งผลต่อเนื้อเรื่องจริงๆมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้แต่ก็อย่างที่รู้ครับภาคนี้เคลเมนไทน์รอดแม้จะโดนซอมบี้กัดนะจุดนี้แหละที่ทำให้ผมรู้สึกติดใจเพราะใน The Walking Dead ภาคแรกที่เราเล่นเป็นลีโดนซอมบี้กัดแล้วมีให้เราเลือกว่าจะตัดแขนข้างที่โดนกัดหรือไม่ผมเลือกที่จะตัดแต่สุดท้ายมันก็แค่ยื้อเวลาให้ลีมีสติมากขึ้นและลีก็ทนเชื้อไวรัสไม่ไหวจนได้มาซึ่งทางเลือกที่จะให้เคลเมนไทน์ยิงลีหรือปล่อยทิ้งไว้ซึ่งทำให้ผมฝังใจว่าในเกมนี้ถ้าตัวละครใดโดนซอมบี้กัดต้องไม่รอดแน่ๆแต่พอมาภาคนี้กลับกลายเป็นว่าแม้จะโดนซอมบี้กัดเราก็สามารถตัดส่วนที่โดนกัดได้และไม่กลายเป็นซอมบี้ตอนที่เบลโผล่มาในเอพิโซด2มันทำให้ผม What the fuck มากๆเลยเพราะในเอพิโซด1ผมผลักเอเบลให้พวกซอมบี้รุมแต่ก็ดันโผล่มาเฉยเลยซึ่งผมก็พยายามหาคำตอบในเรื่องนี้หลังจากเล่นแบบรีเพลย์จบซึ่งคำตอบหรือทฤษฎีที่ผมได้มานั้นมันก็พอจะทำให้ผมเข้าใจได้โดยผมยกมาจากเว็บควาร่าที่เป็นคล้ายๆกับกระทู้พันทิปของไทยโดยมีคุณซันเกตโจชิถ้าผมออกเสียงผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะฮะเป็นคนตอบกระทู้นี้ซึ่งผมจะใส่ลิงก์ไว้ในใต้คำอธิบายวิดีโอแล้วกันผมคิดทฤษฎีของตัวเองมา1ทฤษฎีบวกกับอีก2ทฤษฎีและอีก1ความเป็นไปได้จากในเว็บอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะถ้าตกหล่นจุดไหนขออภัยด้วยนะฮะทฤษฎีที่1เมื่อซอมบี้กัดเราเชื้อไวรัสมันจะค่อยๆเข้าไปในระบบประสาทตามเส้นเลือดของมนุษย์หมายความว่าถ้าเราโดนกัดใกล้สมองหรือหัวใจมากเท่าไหร่เชื้อก็ยิ่งเข้าไปสู่ระบบประสาทได้เร็วเท่านั้นซึ่งลีโดนกัดที่แขนเคลเมนไทน์โดนกัดที่ขาแม้เวลาที่ทั้งคู่ตัดแขนกับขามันจะใช้เวลาใกล้เคียงกันแต่ลีก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะแขนมันอยู่ใกล้กับหัวใจและสมองเชื้อมันเลยไปเร็วกว่าของเคลเมนไทน์แต่ทฤษฎีนี้มันน่าจะใช้ไม่ได้นะเพราะเอเบลก็ถูกกัดที่แขนเหมือนกันแต่ยังเดินได้สบายดีไม่มีอาการเหมือนลีเลยส่วนทฤษฎีที่2เป็นทฤษฎีของ Resident Evil นะอย่างที่เรารู้ครับในเกม Resident Evil แม้เราจะโดนซอมบี้กัดเราก็ไม่กลายเป็นซอมบี้ขอแค่เพียงเรามีสมุนไพรยังไงก็รอดแม้จะไม่มีสมุนไพรเราก็ยังเดินได้วิ่งได้อาจจะช้าบ้างเคลื่อนไหวอืดอาดบ้างแต่ก็ยังไม่กลายเป็นซอมบี้ใครจะรู้ล่ะเคลมทายก็อาจจะเป็นตัวละครที่โชคดีเหมือนกับตัวละครอย่างลีออนหรือแคลร์ก็ได้ We're gonna make it. Both of us. ทฤษฎีที่3เป็นทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นเองอย่างง่ายๆเลยเป็นเพราะระยะเวลาที่เชื้อไวรัสระบาดในภาคแรกเคลมอายุ8ขวบ Final Season เธออายุ17ปีผ่านมา9ปีเชื้อไวรัสอ่อนแอลงทำให้แม้เราจะโดนกัดเราก็ยังรอดเพราะไวรัสมันเข้าไปสู่ในร่างกายมนุษย์ช้าลงจากที่ฟังมาทั้ง3ทฤษฎีถ้าคุณคิดว่ามันยังฟังไม่ขึ้นนะงั้นมาฟังความเป็นไปได้1เดียวแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความเป็นไปได้มากที่สุดเลยเป็นเพราะบทครับแม้นักเขียนบทเนื้อเรื่องอยากจะให้เคลเมนไทน์ตายในซีซั่นสุดท้ายเพื่อให้ส่งผลต่ออารมณ์ของผู้เล่นให้มากที่สุดก็ตามเหมือนกับที่ลีตายในภาคแรกนอกจากส่งผลต่ออารมณ์ของคนเล่นแล้วมันยังสานต่อเนื้อเรื่องของเคลเมนไทน์ต่อไปได้ด้วยแต่เขาอาจจะคิดว่าถ้าให้ตัวละครที่รอดมาได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกตายผู้เล่นอาจจะไม่ชอบหรือไม่พอใจก็ได้เขาเลยเขียนบทในให้เคลเมนไทน์รอดแค่นั้นแหละซึ่งไม่ว่ามันจะเป็นทฤษฎีไหนก็ตามเราก็คงสรุปอะไรให้ไม่ได้อยู่ที่คุณแล้วล่ะที่จะเลือกทฤษฎีหรือความเป็นไปได้ไหนที่คุณคิดว่าดีที่สุดแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเคลเมนไทน์ Still Alive เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ